ิจแฟรนไชส์ขายแบบคีออสแล้วปังหลายคนอาจจะสงสัยว่าคีออสคืออะไรคีออสเป็นลักษณะของร้านขนาดเล็กเคาน์เตอร์ที่ตั้งขายสินค้าหลายอย่างมักตั้งอยู่ตามจุดที่ลูกค้าเดินผ่านเยอะทั้งในห้างนอกห้างโดยร้านแบบคีออสจะมีความโดดเด่นตรงที่เวลาลูกค้าเดินผ่านจะมองเห็นง่ายสะดุดตาเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งถ้าหากตกแต่งร้านคีออสให้มีเอกลักษณ์ยิ่งดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะขอมาแนะนำเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่กำลังคิดจะสร้างธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับในการเปิดร้านขายแบบคีออสเพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและสะดุดตา 1. เครื่องดื่มชากาแฟธุรกิจขายเครื่องดื่มทุกชนิดรวมไปถึงชาเย็นชานมรวมถึงกาแฟมีความเหมาะสมกับการเปิดร้านขายแบบคีออสเพราะเป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกสามารถนำไปตั้งตามจุดต่างๆที่ลูกค้าผ่านเยอะๆได้ง่ายทั้งในห้างนอกห้างแหล่งคนทำงานแต่ต้องการออกแบบคีออสให้มีเอกลักษณ์ของธุรกิจที่จะขายเพราะจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นกาแฟเขาทะลุชุมพรเอ็มมิลนมสดแท้ 100% SJ เฟรชมิลปังหยานมสดชาไข่มุกไอชา Coffee Today กาแฟมวลชนอินทนินชาบอยอาคิชาชานมไข่มุกโฮชิชา 2. ลูกชิ้นไส้กรอกปิ้งทอดหากเปิดร้านขายลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งย่างในรูปแบบของร้านใหญ่ๆคงจะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนอย่างแน่นอนแต่การเปิดร้านขายแบบคีออสน่าจะเป็นการเหมาะสมที่สุดเพราะมีความโดดเด่นสามารถนำไปตั้งตามตลาดสถานที่ต่างๆได้ง่ายเช่นตลาดสถานที่ท่องเที่ยวข้างทางตอกซอกซอยที่สำคัญจะช่วยให้ลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาแวะเข้าไปซื้อได้ง่ายขึ้นเช่นลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตกไดแอลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงราชาลูกชิ้นหมูระเบิดอูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราช 3. หมูปิ้งย่างสเต็กอาหารปิ้งย่างทุกชนิดโดยเฉพาะกับหมูปิ้งสเต็กหากทำร้านขายแบบคีออสจะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าการเปิดร้านใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากสามารถตั้งอยู่ในทำเลที่พักอาศัยตรอกซอยข้างถนนแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกที่สำคัญลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็วเพียงแค่แวะซื้อแล้วก็ออกไปเท่านั้นอย่างเช่นโชกุนสเต็กสเต็กกรุงใหญ่ชิลสเต็กทีโบนสเต็กบ๊อบต่อเนื้อย่างกองจูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี4. ไก่ทอดไก่ย่างการขายไก่ทอดไก่ย่างหรือเป็ดย่างถือว่าเป็นร้านคีออสและมีความโดดเด่นดึงดูดลูกค้าได้ดีที่สำคัญใช้พื้นที่ไม่มากนักสามารถนำไปตั้งอยู่ในทำเลตลาดปั๊มน้ำมันแหล่งคนทำงานต่างๆหรือที่พักอาศัยได้ง่ายเช่นธุรกิจ5ดาวไก่ทอดสมุนไพรเชียงคำ 5. ก๋วยเตี๋ยวโจ๊กอีกธุรกิจที่เหมาะสำหรับขายแบบคีออสเพราะจะมีความโดดเด่นสามารถตั้งอยู่ในห้างและนอกห้างตามสถานที่ที่คนพลุกพล่านตามซอยใกล้แหล่งที่พักอาศัยหรือหน้าบ้านหรือข้างถนนคนผ่านเยอะๆและตามตลาดนัดทั่วไปเช่นรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนเกาเหลาเนื้อธัญรสกุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐีเห็ดหอมปูนึ่งกุ้งนึ่งปูผัดผงกะหรี่ 6. ขนมต่างๆขนมต่างๆรวมถึงของหวานหากขายแบบคีออสจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะบางชนิดจะทำให้ลูกค้าเห็นได้ง่ายขึ้นใช้พื้นที่ไม่เยอะสามารถนำไปตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวหน้าโรงเรียนออฟฟิศโรงงานตลาดใกล้บ้านรวมถึงในห้างได้อีกด้วยอย่างเช่นขนมถังทองถนอมมิตรเปี๊ยะยิ้มเป็นต้น 7. เครปพิซซ่าหลายคนอาจมองว่าการขายพิซซ่าเครปทำไมไม่เปิดร้านใหญ่ๆมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งพอถ้าเปิดร้านแบบนั้นอาจได้รับความนิยมจากลูกค้ามากนักเพราะรายใหญ่ก็ทำกันแต่ถ้าขายแบบคีออสตามสถานที่ต่างๆทั้งในห้างนอกห้างตามตลาดนัดทั่วไปจะเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้นสำหรับลูกค้าเห็นแล้วก็อยากซื้ออยากลองง่ายและสะดวกรวดเร็วเช่น N&B Cape A Day Cheesy Fry Coney Pizza 8.แซนด์วิชซาลาเปาติ่มซำเหมาะสำหรับในการขายแบบคีออสมากๆเพราะสามารถตั้งในทำเลที่ใช้พื้นที่ไม่มากอาจจะเป็นหน้าหมู่บ้านหน้าโรงเรียนแหล่งคนทำงานในปั๊มน้ำมันจุดพักรถหรือในซอยย่านที่พักอาศัยต่างๆและที่สำคัญเวลาเก็บก็เก็บง่ายลงทุนไม่สูงมาก 9. ไอศกรีมนมการขายไอศกรีมไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดร้านขายใหญ่ๆสามารถขายแบบเป็นคีออสก็สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายไม่จำเป็นต้องซื้อในห้างอีกต่อไปสามารถตั้งได้ในทำเลย่านคนทำงานตลาดทั่วๆไปในปั๊มน้ำมันหรือตามสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ใกล้กับเด็กเช่นเอ็มมิลนมสดแท้ 100%
10. เครื่องสำอางการขายเครื่องสำอางแบบเปิดร้านคีออสจะมีความโดดเด่นดึงดูดลูกค้าได้ดีแต่ต้องออกแบบตกแต่งคีออสให้สวยงามมีเอกลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นร้านเครื่องสำอางโดยเฉพาะการทำจัดวางเครื่องสำอางต่างๆทำให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาได้เห็นและไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะจะขายได้ดีในทำเลตลาดนัดหรือตลาดนัดทั่วไปในตัวเมืองแหล่งคนทำงานห้างสรรพสินค้าเป็นต้นเช่นบีโคและทั้งหมดเป็น10ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เหมาะสำหรับในการขายแบบเปิดร้านคีออสเพราะจะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวแต่ถ้าจะขายสินค้าอะไรก็ต้องมีการออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามใครเห็นต้องรู้ว่าเป็นร้านขายอะไรและที่สำคัญเปิดร้านแบบคีออสจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจขยายสาขาได้เร็วเคลื่อนย้ายได้สะดวกลงทุนไม่สูงใช้พื้นที่น้อยสามารถถอดประกอบได้อีกด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ